สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติจากโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะคะจะยื่นหนังสือเพื่อที่จะตรวจสอบรัฐบาลกระทำความผิดรัฐธรรมนูญมาตรา190ค่ะและวันนี้นะคะดิฤฉันก็ได้อยู่กับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของกรณีที่คุณถาวรเสนเนียมนะคะพรรคประชาธิปัตย์ที่จะยื่นหนังสือเพื่อที่จะตรวจสอบรัฐบาลว่ากระทำความผิดรัฐธรรมนูญมาตรา190ค่ะโดยส่วนตัวของคุณพร้อมพงษ์แล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะคือกรณีที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนาซาเนี่ยมาขอใช้สนามบินอู่ตะเภา2เดือนเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะมือฝึกคนร่วมกันเก็บอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่จริงเรื่องนี้นะครับถ้าคุณถาวรเองความจำไม่สั้นคุณประชาชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดำเนินการตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งดังนั้นคุณเกษตรพิรมเนี่ยวันนี้ต่างประเทศคุณเกษตรเองได้ออกมายอมรับและให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9มิถุนายนปี2555เนี่ยเอาไม่กี่วันนี้แหละก่อนหน้านี้ว่าตนเองเนี่ยได้ติดต่อท่านเฮเลรี่คินตันนะนะในรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริการวมถึงติดต่อเลขา UN ว่าจะมีการขอใช้สถานที่โดยเฉพาะนาซาเนี่ยใช้ที่อู่ตะเภาเพื่อเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการทหารนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้ก็ทำดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์และคุณเกษตรก็ยอมรับแต่วันนี้พอแปลกใจพอถึงเวลาพอเป็นฝ่ายค้านท่าทีเปลี่ยนไปแล้วพอคนเขาเรียกว่าเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอันนี้เรื่องจริงนะครับถึงเวลาเนี่ยหลักการเปลี่ยนนะคุณอภิสิทธิ์ความจำสั้น คุณถาวรความจำสั้นก็พูดจะว่าก็สั้นอีกนะครับก็แถลงข่าววันที่9มิถุนายนวันนี้ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะครับวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือ19เมื่อวานนี้ออกมาแถลงว่าโอ้เรื่องนี้ต้องเข้าสู่สภาต้องให้รัฐสภารับทราบตามมาตรา190เอาตอนแรกท่านก็ยืนยันเนี่ยออกมายืนยันว่าอันนี้ไม่เข้ามาตรา190ะนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาเปลี่ยนเพราะท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ก็อยากว่าถ้าเกิดไม่เข้าเดี๋ยวก็ตรวจสอบรัฐบาลนะ อันนี้ผมมองเห็นว่าเวลาตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ชาติเป็นประโยชน์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไม่เกี่ยวกับมาตรา190ไม่ต้องเข้าแต่พอมาเป็นฝ่ายค้านกลับเปลี่ยนว่าต้องเข้าเห็นไหมนี่ผมบอกว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้มันก็มีอยู่ความคิดเห็นแตกต่างกัน2ฝ่ายคืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการให้เข้าคณะรัฐมนตรีและอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงคะคือเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วตามมติของครม.เนี่ยเขาก็ยังพิจารณาอยู่ให้หน่วยงานความมั่นคงของกระทรวงทบวงกรมหรือว่ากองทัพในไปพิจารณานะครับว่ามันมีผลเสียต่อความเชื่อมั่นของประเทศนะเพื่อนบ้านหรือเปล่าผลกระทบเพื่อนบ้านนะครับ uh-huh. ว่าเขาจะมองแล้วจะมีปัญหาไหมแล้วที่สองก็ไปดูข้อกฎหมายว่าเข้ามาตรา190 uh-huh. ไหมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็ยืนยันแล้ว uh-huh. ถ้าเข้ามาตรา190ก็ท่านก็อาจจะให้ต้องแจ้งต่อสภา uh-huh. คือจะต้องมีการประชุมร่วมรัฐสภา uh-huh. และพิจารณาในกรณีนี้ uh-huh. นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่ uh-huh. ซึ่งบางคนที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ย uh-huh. นักกฎหมายนะครับรวมถึงฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบเขาบอกว่าไม่เข้าแต่ถ้าลักษณะถ้ามุมมองของฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกเข้าแล้วเมื่อก่อนไม่เข้าค่ะถ้าพูดเมื่อกี้เราพูดถึงคุณกสิทธิ์ไปนะคะโครงการนี้มันแตกต่างกับสมัยที่คุณกสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไงอะคะมันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเลยคุณกสิทธิ์นะครับโดยคุณอภิสิทธิ์อาจจะมอบหมายก็ติดต่อกับท่านเฮเลอรี่คินตันท่านไปต่างประเทศรวมถึงติดต่อท่านบันคีมูลเลขายูเอ็นคุณกสิทธิ์ออกมาให้สัมภาษณ์เองเมื่อ9มิถุนายน55ที่ผ่านมาก็สัมภาษณ์แล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีอยู่3ประเด็น คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติและเป็นเรื่องความร่วมมือของการฝึกผู้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการต่างๆรวมทั้งเก็บวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทหารแล้วไม่เข้ามาตรา190แต่วันนี้พอรัฐบาลจะทำโดยว่ารัฐบาลทั้งนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยวันนี้เอาละพอตัวเองมาเป็นฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบแล้วก็ตัวเองเพิ่งแถลงหยกๆว่าไม่เข้าวันนี้ผมบอกคุณกสิทธิ์ก็เลยมันเป็นถ้าเป็นเรือนะกับลำอย่างนี้ผมว่าคงล่มหรือว่าหลังหักนะคนขับอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นว่านี่คือพรรคเพื่อปัดมองอะไรเป็นเกมการเมืองไม่มองเรื่องผลประโยชน์บ้านเมืองไม่มองเรื่องการบริหารบ้านเมืองเลยว่าวันนี้ถึงเวลาที่ฝ่ายค้านกับรัฐบาลใหญ่เห็นต่างกันทุกเรื่องนะ
เอาไหนที่เป็นประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนเราก็เห็นตรงกันบ้างอย่าค้านทุกเรื่องถ้าค้านลักษณะเป็นเกมการเมืองต้องการที่จะจ้องที่จะล้มรัฐบาลหรือต้องการทำลายน้ำหนักของรัฐบาลทำให้รัฐบาลเนี่ยเอาง่ายว่าขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยผมบอกว่าประชาชนก็ไม่มีความสุขแล้วที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในนักการเมืองด้วยแล้วที่สำคัญนานาชาติก็ขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทยด้วยอันนี้มันต้องช่วยกันค่ะแล้วอย่างนี้มันจะสร้างความหวาดระแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้านไหมคะอย่างมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าไม่หรอกครับวันนี้เขาก็ชี้แจงแล้วว่าทางนาซาไปใช้ทั้งหลายประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยก็ใช้ที่อื่นด้วยซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีความกังวลใจนะครับรวมทั้งผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายบริหารท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคงจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายรวมถึงดูจากฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งกองทัพเองก็อาจจะต้องมีข้อเสนอแนะเข้าไปถ้าเรื่องนี้จำเป็นจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็เรียกประชุมก็ไม่มีปัญหาใดๆผมว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจุดยืนนะครับคำหนึ่งที่ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไม่ได้มองว่าเรื่องนี้บางคนบอกว่าไปให้สหรัฐมาตั้งใช้ฐานทัพอุตภาหรือนาซามาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์พันธบุตรโททักษิณแล้วก็รัฐมนตรีนารีนีเห็นไหมเนี่ยไปพูดกันอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามโจมตีไม่จริงนะครับเรื่องนี้นะครับว่าเอื้อประโยชน์จะให้เข้าอเมริกาได้บ้างหรือถอนแบ็กลิสต์อะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เรื่องนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาก่อการร้ายในประเทศไทยหรือเปล่าคะอย่างที่คุณถาวรเขาพูดเอาไว้คุณถาวรจินตนาการไปทางที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศคนที่อาจจะไม่ชอบอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องดูข้อเท็จจริงเพราะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการทหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้พรรคประชาปัตย์ผมบอกว่าเสี่ยมเฉพาะในประเทศพอแล้วอย่าไปเสี่ยมแบบอินเตอร์เลยจะเสี่ยมไปนานาชาติเนี่ยมันเรื่องที่มันชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไม่สมควรค่ะและโดยส่วนตัวของคุณพร้อมพงษ์เองเนี่ยคิดว่าโครงการนี้ที่จะให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่สนามบินอุตภาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยไหมหรือว่าสังคมหรือเปล่าคะเรื่องเศรษฐกิจไม่กระทบครับเป็นผลดีเพราะคนเข้ามาก็ขายอาหารได้ที่พักได้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเรื่องสังคมเนี่ยถามว่ากระทบมันไม่กระทบเป็นเรื่องนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งจะเป็นผลดีกับภูมิภาคด้วยนะครับแต่ต้องถ้ามันเข้าสู่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเช่นอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญและถูกฝ่ายค้านนำไปโจมตีแล้วอาจจะไปร้องต่อในการที่จะกล่าวหารัฐบาลนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรให้เห็นชอบตามมาตรา190ก็ไม่มีปัญหานะครับผมเชื่อว่าท่านนายกท่านเป็นคนที่รับฟังความเห็นของคนทุกฝ่ายท่านมีวุฒิภาวะในการบริหารนะครับซึ่งแม้แต่เราเองเนี่ยถ้าเห็นว่ามีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ดึงดันนะครับไม่มีปัญหาเพราะเรามองที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ได้มองว่าเรื่องนี้ไปเอื้อพันธุ์โทตักสินเรื่องนี้ไปเอื้อรัฐตรีนารินีเพื่อให้เข้าอเมริกาได้หรือก็ถอนแบงค์ลิสต์ไม่จริงนะครับแล้วทีนี้ไทยจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมองว่าหนึ่งอย่างน้อยเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญวันนี้น้ำท่วมใช่แผ่นดินไหวเราเจอหมดแล้วแล้วก็ภัยพิบัติอื่นๆที่เรายังมองไม่เห็นการที่มีหน่วยงานที่อย่างเช่นอเมริกาที่เป็นนาทีมนาซาเนี่ยเขามาอย่างน้อยในภูมิภาคนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวประเทศเพื่อนบ้านเรือนเคียงเนี่ยเขาได้หมดนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาข้อมูลคนเราเนี่ยนะครับถ้าเราภัยอะไรที่สำคัญเลยนะครับคนในชาติทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันผมว่ายังน้อยกว่าความสำคัญเนี่ยนะครับภัยเนี่ยยังน้อยกว่าธรรมชาตินะวันนี้เราเข้าใจไหมมนุษย์เนี่ยมีในโลกนี้มากเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยหลายเท่าตัวคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับย้อนไป20ปีก็ประมาณ10กว่าล้านตอนนี้65ล้านแล้วโลกเราตอนนี้มีคนเป็นหลายพันล้านเพราะนั้นวันนี้เมื่อเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากธรรมชาติก็เอาคืนคือเรียกว่าเหมือนลงโทษอะก็คือปรับตัวพอปรับตัวมันก็เกิดภัยต่างๆเห็นไหมร้อนผิดปกติน้ำท่วมมากกว่าปกติไม่เคยมีมาก่อนอย่างปี54หนาวผิดปกตินี่คือฝนตกมากกว่าปกติอันนี้ก็เห็นเลยว่าสิ่งที่พวกเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดมีการเรียนรู้แล้วก็มีการรู้ก่อนเนี่ยมีข้อมูลที่เราจะมาจะป้องกันหรือเตรียมแผนมาตรการป้องกันระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้คนเราเมื่อรู้ว่าเราจะป่วยเราก็ต้องรีบกินยาไว้ก่อนดักไว้ก่อนเสร็จแล้วพอกินยาแล้ว
ถ้ายังไม่หายก็ต้องไปหาหมอหาหมอเสร็จต้องรักษาอย่างไรให้ถูกกับโรคนะครับไม่งั้นคนเราถ้าลักษณะอยู่กันไม่รู้แล้วพึ่งแต่ไสยศาสตร์เช่นต้นไม้นะสารหรืออะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเป็นความเชื่อต่างๆหมอดูเนี่ยมันสู้หลักการวิทยาศาสตร์ไม่ได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยจะเป็นประโยชน์กับภูมิภาคนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษค่ะเอาล่ะค่ะท้ายนี้นะคะอยากให้คุณพร้อมพงศ์ทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมหรือว่าให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งค่ะผมมองว่าคนไทยทุกคนนะครับมองเรื่องนี้ต้องมีสติและมองที่ประโยชน์ส่วนรวมของคนไทยทุกคนนะครับการที่ฝ่ายค้านเองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเป็นรัฐบาล2ปี8เดือนท่านก็เคยนำเรื่องนี้นะครับแล้วก็เคยใช้รัฐมนตรีต่างประเทศคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยไปปรึกษากับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคือท่านเฮลลารีคลินตันรวมทั้งเลขา UN แล้วเรื่องนี้ก็มีความต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์และก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แค่สานต่อแล้วก็ทำขับเคลื่อนเพื่อจะให้เกิดลักษณะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นการเตรียมมาตรการเอาข้อมูลมาแชร์ร่วมกันแล้วที่สำคัญมันเป็นความปลอดภัยหรือความการได้ข้อมูลที่รับรู้ล่วงหน้าของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเป็นการป้องกันความสูญเสียของชีวิตของพี่น้องประชาชนการสูญเสียทรัพย์สินนะครับเรื่องนี้ถ้าเข้าสู่ที่ลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญทางพรรคเพื่อไทยก็ไม่ดินดันครับเรื่องนี้ก็อาจจะนำเข้าสู่การประชุมของการอนุมัติของรัฐสภานะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแต่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเปิดประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการค้านของฝ่ายค้านนะครับว่าลักษณะที่การค้านเป็น2มาตรฐานแล้วลักษณะค้านโดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและช่วยกันติติงเรื่องนี้อาจจะผ่านสื่อมวลชนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผ่านกลไกต่างๆนะครับเพื่อเห็นว่าวันนี้คนไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่นักการเมืองหรือว่าอยู่ที่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลคนไทยก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยกันวันละประเด็นในวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพร้อมพงษ์มากนะคะที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันจะมีแขกรับเชิญท่านไหนนะคะแล้วก็จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเปมิกาบัวแฝงและคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ